ปัญหายาเสพติดที่ยังคงระบาดหนักโดยเฉพาะในบริเวณชายแดนภาคอีสานนำไปสู่ความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจในวงกว้างนะคะเหตุการณ์ที่ลูกชายเมายาจนหลอนฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองเสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพจุดเกิดเหตุที่นายอเนกอิทธิลูกชายเมายาบ้าแล้วก็ใช้จอบตีแม่จนเสียชีวิตค่ะจากนั้นก็ยังพยายามนำศพไปซ่อนเอาไว้ที่เตาเผาถ่านแล้วก็นำไม้ซึ่งปกติจะใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะมากองทับเอาไว้ต่อมาพ่อต้อนวัวกลับมาที่บ้านลูกชายก็ใช้ไม้ตีศีรษะพ่อจนพ่อเสียชีวิตแล้วก็นำร่างของพ่อไปซ่อนเอาไว้ในเตาเผาถ่านเช่นกันระหว่างนั้นก็ยังพยายามใช้น้ำตาลที่พ่อผสมเอาไว้ให้วัวซึ่งเจ้าตัวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ำมันนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาร่างพอเผาไม่สำเร็จก็เลยขี่จักรยานยนต์วนอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังนั่นแหละค่ะตำรวจสภ.โพไซจับกุมนายอเนกได้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ายังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่านายอเนกอยู่ในอาการมึนเมาส่วนการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงตำรวจจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนต่อค่ะด้านน้องสาวผู้ต้องหานะครับเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าวันนี้พี่ชายเริ่มมีสติครับแต่ยังไม่ยอมพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ยอมให้ปากคำกับตำรวจส่วนตัวรู้สึกเสียใจเกินจะรับได้แล้วก็ขอให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ของผู้เสพยาว่าที่สุดแล้วคนที่ต้องถูกทำลายก็คือครอบครัวครับลูกก็จะถามว่าคือเหตุพ่อกับแม่ได้เห็นพ่อกับแม่เป็นหยังแล้วก็หนูก็สิถามว่าสิเพิ่นเลี้ยงมาบ่มีความหมายบ่มันโหดร้ายเกินไปที่สิรับได้สิเกิดขึ้นทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็อยากสิฝากเตือนผู้เฒ่าที่เสพอยู่ในตอนนี้คือขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้ครอบครัวหนูเป็นครอบครัวสุดท้ายซะค่ะผู้ใกล้ชิดให้ข้อมูลเพื่อที่จะพยายามอธิบายว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาหรือไม่มากน้อยแค่ไหนในการก่อเหตุนะคะอย่างน้องเขยก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเสพยาเสพติดมีอาการหลอนอย่างในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการหลอนหนักค่ะทำลายข้าวของทุบตีสัตว์เลี้ยงแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมาฆ่าพ่อแม่ค่ะไปดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์กันบ้างนะครับในมุมมองของคนที่เกาะติดเรื่องนี้มาเขามองว่าจะมองว่าผู้ต้องหานั้นเมายาอยู่ในอาการมึนเมาขาดสติหรือมีอาการทางจิตอย่างเดียวไม่ได้ครับจะต้องดูด้วยว่าระหว่างที่เขาก่อเหตุนั้นได้วางแผนได้มีสติหรือไม่คือถ้าคนมีสติคันว่าทำซ้ำได้มีการไต่ตรองมีการหลบหนีอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะเป็นอาการทางจิตหรือมาจากอาการมึนเมาไม่มีสติจากการเสพยาเพราะตามกฎหมายแล้วก็ต้องว่าไปตามการกระทำความผิดตามการกระทำนั้นๆ นะครับอย่างไรก็ตามครับต่อให้ผู้ต้องหาคนนั้นมีอาการทางจิตหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่มีสติจริงๆเมื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาแล้วก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายหลังจากนั้นอยู่ดีครับพบว่าในบางกรณีเนี่ยถึงแม้มีประวัติเสพยานะครับถึงแม้ว่าจะเคยมีประวัติรักษาแต่ในขณะที่กระทำเนี่ยมีสติไม่มีสติอันนั้นก็เป็นประเด็นที่พิจารณานะครับบางกรณีนะครับเคยมีประวัติรักษาแต่ในขณะกระทำเนี่ยกระทำแล้วหลบหนีนะฮะหลบหนีแล้วสามารถที่จะไปขึ้นรถเมล์ไปขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นรถไฟแล้วไปหลบหนีได้นะครับมีการวางแผนตระเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับในการหลบหนีอย่างกรณีแบบเนี้ยนะครับอาจจะต้องมาพิจารณาเหมือนกันนะครับในศาลท่านก็พิจารณาว่ามันเป็นลักษณะที่ขณะกระทำเนี่ยต้องมีสติพอสมควรนะฮะที่จะสามารถดำเนินการหลบหนีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างเรื่องของการเมายาเมาสุรานะครับหรือแม้กระทั่งมีอาการทางจิตที่เกิดขึ้นจากการเมายาเมาสุราเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอ้างไม่ได้ทั้งหมดครับปัญหาอีกด้านหนึ่งครับเรื่องของยาเสพติดปรากฏว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดกับพรมแดนไทยลาวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดอย่างหนักอยู่ใกล้กับ3อำเภอก็คือนาดานเขมราชแล้วก็ชานุมานเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านครับข้อมูลที่ได้จากพื้นที่เขาบอกว่ายาบ้าที่มาจากฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยราคาถูกมากมาถึงฝั่งไทยตกเม็ดละ 50-100 บาทเท่านั้นทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำให้มีการระบาดรุนแรงนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นต้นตอของเรื่องนี้
ที่ยังแก้ไม่หมดนะครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ